สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงงบการเงินในไตรมาส2ปี63ของหุ้นแจ๊สนะครับจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในคลิปเลยครับสวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงงบการเงินในไตรมาส2ปี63ของหุ้นแจ๊สนะครับหรือว่าบริษัทแจ๊สมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนสำหรับหุ้นแจ๊สนะครับผมก็เคยทำเป็นคลิปเอาไว้เมื่อประมาณสัก 2-3 เดือนที่ผ่านมาตอนที่เขาจ่ายปันผลเยอะๆนะครับซึ่งคลิปนั้นของผมเนี่ยเจอแรงกดดันที่ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะจนผมต้องปิดสถานะคลิปไปเลยนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ลบนะก็แค่ปิดสถานะคลิปไปเลยก็ไม่อยากจะเอามาให้มันเป็นปัญหาของช่องอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับก็มีเพื่อนๆหลายๆท่านนะก็สอบถามกันเข้ามานะครับเกี่ยวกับหุ้นแจ๊สอยากจะให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับหุ้นแจ๊สนะครับจริงๆผมก็ไม่อยากจะทำนะด้วยความที่ว่าผมทำแล้วผมก็กลัวว่าน่าจะมีปัญหาอีกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เพราะว่าผมเข้ามาดูงบการเงินของหุ้นแจ๊สทีไรเนี่ยผมมักจะเจออะไรที่มันแบบสะดุดตาตลอดเลยซึ่งในคลิปนี้ก็เช่นกันนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาให้ดูว่ามีอะไรที่มันสะดุดตาผมบ้างนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูว่ามีอะไรที่สะดุดตาผมบ้างนะครับเรามาดูในส่วนของงบการเงินของหุ้นแจ๊สกันก่อนนะครับซึ่งผมก็จะให้เพื่อนๆดูในส่วนของงบผลประกอบการของหุ้นแจ๊สนะครับในไตรมาส2ปี63เทียบกับของไตรมาส1ปี63แล้วก็เทียบกับของไตรมาส2ปี62โดยเรามาเริ่มที่รายได้รวมกันนะครับในไตรมาส2ปี63ก็มีรายได้รวมอยู่ที่ 4,833 ล้านกว่าบาทของไตรมาส1ปี63นะครับก็มีรายได้รวมอยู่ที่ 4,765 ล้านกว่าบาทส่วนของไตรมาส2ปี62นะครับก็มีรายได้รวมอยู่ที่ 6,567 ล้านกว่าบาทในส่วนของกำไรสุทธินะครับทั้งไตรมาส2ปี63แล้วก็ไตรมาส1ปี63หุ้นแก๊สก็ขาดทุนทั้ง2ไตรมาสเลยนะครับโดยในไตรมาส2ปี63ก็ขาดทุนอยู่ที่413ล้านกว่าบาทของไตรมาส1ปี63นะครับก็ขาดทุนอยู่ที่990ล้านกว่าบาทในขณะที่ในไตรมาส2ปี62นั้นเขามีกำไรนะครับโดยกำไรสุทธิก็อยู่ที่ 2,221 ล้านกว่าบาทเพราะฉะนั้นนะครับในไตรมาส2ปี63ก็ขาดทุนต่อหุ้นอยู่ที่5สตางค์ต่อหุ้นในไตรมาส1ปี63ก็ขาดทุนต่อหุ้นอยู่ที่12สตางค์ต่อหุ้นส่วนในไตรมาส2ปี62นะครับก็มีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่27สตางค์ต่อหุ้นที่นี้นะครับเรามาดูในส่วนของงบผลประกอบการครึ่งปีแรกกันนะครับของปี63เทียบกับของปี62โดยเรามาเริ่มที่รายได้รวมกันนะครับในปี63ก็มีรายได้รวมอยู่ที่ 9,296 ล้านกว่าบาทของปี62นะครับก็มีรายได้รวมอยู่ที่ 9,012 ล้านกว่าบาทในส่วนของกำไรสุทธินะครับในครึ่งปีแรกของปี63หุ้นแจ๊สก็ขาดทุนนะครับซึ่งก็ขาดทุนทั้งหมดอยู่ที่ 1,404 ล้านกว่าบาทในขณะที่ครึ่งปีแรกของปี62นะครับหุ้นแจ๊สก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 2,780 ล้านกว่าบาทเพราะฉะนั้นนะครับในครึ่งปีแรกของปี63หุ้นแจ๊สก็ขาดทุนต่อหุ้นอยู่ที่17สตางค์ต่อหุ้นส่วนในปี62นะครับเขาก็มีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่34สตางค์ต่อหุ้นต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินกันบ้างนะครับโดยเรามาเริ่มที่สินทรัพย์รวมกันนะครับสินทรัพย์รวมของหุ้นแจ๊สก็อยู่ที่ 119,81 ล้านกว่าบาทโดยที่มีหนี้สินรวมนะครับอยู่ที่ 13,410 ล้านกว่าบาทเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของผู้ถือหุ้นก็จะอยู่ที่ 6,534 ล้านกว่าบาทคิดเป็นค่า DE นะครับอยู่ที่ 15.83 เท่าถึงตรงนี้แล้วนะครับต้องยอมรับว่าหุ้นแจ๊สเนี่ยมีหนี้เยอะมากๆเลยนะถ้าผมไม่รู้ว่าหุ้นแจ๊สนั้นก็ทำเกี่ยวกับธุรกิจสื่อสารเนี่ยผมคงคิดว่าหุ้นแจ๊สนะครับเขาเป็นหุ้นธนาคารแน่เลยเพราะว่าค่า DE ของหุ้นแจ๊สเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับเอาจริงๆเนี่ยค่า DE ของหุ้นธนาคารเนี่ยยังไม่เท่ากับหุ้นแจ๊สเลยนะครับในส่วนนี้ก็จบไปก่อนนะครับเพราะคิดว่าเพื่อนๆน่าจะเข้ามาเจอกันแล้วนะทีนี้ผมย่อยเข้าไปดูในส่วนของสินทรัพย์รวมนะครับก็พบว่าเงินสดของหุ้นแจ๊สนั้นก็มีอยู่ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเขามีเงินสดอยู่ที่ 8,709 ล้านกว่าบาทแต่พอผมเลื่อนลงไปดูในส่วนของงบกระแสเงินสดนะครับก็พบว่างบกระแสเงินสดของหุ้นแจ๊สนั้นติดลบนะครับซึ่งก็ติดลบอยู่ที่ 14,298 ล้านกว่าบาท
ถึงแม้ว่าในส่วนของงบกระแสเงินสดจากการดำเนินงานนะครับจะเพิ่มขึ้นในปีนี้แต่อย่างไรก็ดีนะครับในส่วนของงบกระแสเงินสดจากการจัดหาเงินนั้นติดลบค่อนข้างเยอะนะครับเข้าใจว่าน่าจะเอามาจ่ายในส่วนของปันผลหรือเปล่าหรือว่าเอาไปใช้หนี้หรือเปล่าซึ่งใช้หนี้น่าจะไม่ใช่แน่เลยนะครับเพราะว่าผมเข้าไปดูในส่วนของหนี้สินก็ไม่ได้ลดลงนะหนี้สินมีแต่จะเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับกระแสเงินสดในการลงทุนนะครับในปีนี้น่าจะไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรเลยนะมีติดลบลงไปนิดเดียวเองนะครับอ่ะทีนี้เราข้ามไปดูในส่วนของกำไรสะสมของตัวบริษัทดีกว่านะครับผมไปพบว่ากำไรสะสมของหุ้นแจ๊สในปีนี้นะครับไม่มีกำไรสะสมแถมยังติดลบอีกนะครับซึ่งก็ติดลบอยู่ที่ 6,237 ล้านกว่าบาทถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเมื่อตอนที่เขาจ่ายปันผลรอบนั้นนะน่าจะเป็นการเอากำไรสะสมนะครับมาจ่ายปันผลเข้าใจว่าเอามาจ่ายจนหมดเลยหรือเปล่านะครับถ้าจำไม่ผิดนะลองไปหาข้อมูลอีกทีนะครับอ่ะก็มีประมาณนี้นะครับจุดที่ผมไปเจอแต่ผมไปเจออะไรอีกนิดนึงนี่แหละผมเลื่อนขึ้นไปข้างบนนะครับไปดูตรง CG Report นะครับซึ่งผมเคยทำเป็นคลิปเอาไว้อยู่นะครับถ้าเพื่อนๆไม่รู้ว่า CG Report คืออะไรนะก็สามารถไปดูคลิปของผมได้เดี๋ยวผมจะเอาติดไว้ตรงตัว i แล้วกันนะกดตรงไปตัว i นะครับมันจะมีคลิปให้ดูอยู่นะครับลองไปดูแล้วกันอ่ะผมไปเจอในส่วนของ CG Report นะครับข้างหลัง CG Report อ่ะมีเครื่องหมายดอกจันสีแดงอยู่นะครับซึ่งแน่นอนว่ามันน่าจะมีหมายเหตุอะไรหรือเปล่าผมก็เลยเลื่อนลงมาดูข้างล่างนะครับเพื่อดูหมายเหตุที่เขากำกับเอาไว้ให้ก็พบข้อความเขียนระบุตามนี้นะครับก็คือบริษัทหรือกรรมการหรือผู้บริหารบริษัทที่มีข่าวด้านการกำกับดูแลกิจการเช่นการกระทำผิดเกี่ยวกับหลักทรัพย์การทุจริตคอร์รัปชันเป็นต้นซึ่งการให้ข้อมูล CGR นะครับหรือว่า CG Report ควรตระหนักถึงข่าวดังกล่าวประกอบด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ลองไปดูแล้วกันนะครับว่าหุ้นแจ๊สที่ผ่านมานี้มีข่าวอะไรที่ไม่ค่อยดีหรือเปล่าสำหรับหุ้นแจ๊สนะครับลองไปหาดูแล้วกันนะปัจจุบันนะครับหุ้นแจ๊สมีค่า PE อยู่ที่ 8.31 เท่าค่า PBV นะครับอยู่ที่ 3.92 เท่าอันนี้ผมจะขอข้ามในส่วนของค่า PE แล้วก็ PBV ไปนะครับเพราะคิดว่าหลังจากนี้ไปนะครับค่า PE แล้วก็ PBV น่าจะเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับพอดีผมก็เลื่อนลงไปดูข้างล่างนะครับในส่วนของอัตราการจ่ายปันผลซึ่งครั้งล่าสุดนะครับหุ้นแจ๊สเนี่ยก็จ่ายปันผลออกมาเยอะมากๆเลยนะจ่ายออกมาถึง 57.62% เลยนะครับคือเกินครึ่งของราคาหุ้นขึ้นไปอีกนะครับเยอะมากๆเลยนะถ้าย้อนกลับไปเมื่อสักประมาณ 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับหุ้นแจ๊สก็มีการจ่ายปันผลออกมาครั้งใหญ่เลยนะคือจ่ายออกมาเยอะมากๆเลยนะครับเข้าใจว่าตอนนั้นผมได้ทำคลิปเกี่ยวกับหุ้นแจ๊สนะครับคาดการราคาหุ้นในอนาคตของหุ้นแจ๊สตอนนั้นเอาไว้แต่เนี้ยมันมีกระแสเข้ามาค่อนข้างรุนแรงมากเลยนะผมก็เลยต้องทำการปิดสาธารณะออกไปเลยนะครับคือยังไม่ได้ลบคลิปนะถ้าเพื่อนๆท่านไหนอยากจะดูนะครับก็แชททักผมมาแล้วกันเดี๋ยวผมให้ลิงก์ไปดูแล้วกันนะแต่ผมคงไม่เปิดสาธารณะนะครับโอเคครับสำหรับงบการเงินแล้วก็จุดที่ผมเข้าไปเจอเกี่ยวกับหุ้นแจ๊สก็น่าจะประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคกันบ้างนะครับสำหรับหุ้นแจ๊สว่าจะเป็นยังไงนะครับณตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าหุ้นแจ๊สอยู่ในช่วงของการเป็นขาลงแบบหนักๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆท่านไหนที่ยังไม่มีหุ้นแจ๊สอยู่ในมือนะก็อย่าเพิ่งเข้าไปดีกว่านะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเสี่ยงอยู่พอสมควรนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆท่านไหนอยากจะเข้าไปลุ้นดูนะผมมองว่าแนวรับที่สำคัญก็น่าจะอยู่ตรง2บาท70สตางค์นะครับเพราะว่าตรงแถวๆ2บาท70สตางค์นะครับราคาเคยลงไปแล้วแล้วก็มีการเด้งกลับขึ้นมาด้วยนะครับก็คิดว่าน่าจะลงไปแล้วก็อาจจะมีการเด้งกลับขึ้นมาได้นะสำหรับส่วนตัวของผมนะครับมองว่าคนส่วนใหญ่น่าจะติดตรงประมาณสัก4บาทหรือเปล่านะเข้าใจว่าตอนที่ราคา4บาทน่ะมีการประกาศจ่ายปันผลด้วยนะครับเข้าใจว่าวันแรกที่ขึ้น XD นะครับราคาก็ยังไม่ได้ล่วงฟอเลยนะยังเปิดโอกาสให้คนที่ถือหุ้นอยู่นะครับออกมาอยู่ซึ่งคนที่ถือหุ้นตอนนั้นน่ะเข้าใจว่าได้รับปันผลด้วยนะครับซึ่งยังไงก็ได้กำไรอยู่แล้วนะก็คิดว่าน่าจะออกกันมาทุกคนแล้วนะครับสำหรับหุ้นแจ๊สก็ประมาณนี้นะครับพูดประมาณนี้ดีกว่าถ้าพูดมากกว่านี้น่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับหุ้นแจ๊สก็เพื่อนๆก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมจากส่วนอื่นเอาละกันนะครับไปดูข่าวไปดูกราฟเทคนิคกับคนอื่นๆดูก็ได้นะเพราะว่าผมพูดจริงๆคือแนวโน้มของหุ้นแจ๊สก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอ่ะก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกทีละกันนะครับ
สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะถ้าเพื่อนๆใดที่มีคำถามหรือว่ามีข้อแนะนำเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์ไปให้เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับหวังว่าคลิปนี้คงไม่มีดราม่านะโอเคประมาณนี้ครับ